สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเมนบอร์ดสุดคุ้มที่รองรับ CPU AMD Ryzen นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมมาเปิดหน้าเว็บนะครับผมเพราะว่าคลิปออริจินอลของผมเนี่ยนะครับผมหาไม่เจอนะครับผมที่ผมได้พูดถึงฟีเจอร์หน้ากล่องอ่ะผมหาไม่เจอนะครับผมก็อ่ะเปิดเว็บเลยละกันแล้วก็จะเห็นชัดไปอีกแบบนึงเนาะพอพูดถึงฟีเจอร์เสร็จปุ๊บผมก็จะไปพามาดูวิดีโอตัวจริงที่ผมได้ถ่ายไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับผมจะเป็นขนาด Micro ATX นะครับผมเป็นขนาดเท่าประมาณฝ่ามือครับผมฝ่ามือจะเล็กๆนะครับผมเป็น Adlock Super Alloy นะครับผมก็วัสดุดีมีคุณภาพนะครับผมต่อมาก็ซัพพอร์ต AMD M4 นะผม A Series นะผมแต่เพื่อนต้องดูด้วยว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์รองรับ2000 Series หรือเปล่าถ้าไม่มีต้องอัปเดตไปออดด้วยนะครับผมแต่เมนบอร์ดตัวนี้มันออกมาค่อนข้างนานแล้วมันน่าจะรองรับพวก Ryzen Gen 2แล้วนะครับผมต่อมาก็รองรับบัตรแรมได้ถึง 3,200 เลยนะครับผมนี่ครับรองรับบัตรแรมได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมรองรับ AMD Cross Fire ต่อจอแยกได้นะผมแล้วก็มีพอร์ตในการเชื่อมต่อบนออนบอร์ดด้วยนะผมใช้ได้เฉพาะตัว CPU ที่มีกราฟิกในตัวนะครับผมต่อมาก็ Triple Monitor นะผมสามารถต่อจอพร้อมกันได้3จอนะครับผมแล้วก็ระบบเสียง 7.1 Audio นะครับผมครับผมหลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนนี้ก็เป็นพวกการเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมก็มี SATA 3ให้มา4พอร์ตนะผมมี M.2 สามารถใส่ได้1พอร์ตนะครับผมโอเคหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมี7 USB 3.1 Gen 1นะผมก็รองรับ USB 3.1 Gen 1 7พอร์ตเลยนะผมทั้ง Type C นะผมทั้ง Type C แล้วก็ Type A นะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็มี Realtek Gigabit LAN นะผมให้การเล่นเน็ตดีมีคุณภาพเน็ตเสถียรนั่นเองนะครับผมรองรับ VR นะครับผมรองรับ VR ด้วยนะครับผม Dual M.2 นะครับผมสามารถใส่ M.2 ได้ถึง2สล็อตเลยนะครับผมนี่ต่อมาก็มี USB ทั้ง Type A แล้วก็ Type C ผมให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะผมก็ Type C เนี่ยในปัจจุบันนี้มันยังไม่ค่อยมีให้เราเห็นสักเท่าไหร่แต่มันก็เอามาเผื่อให้ในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวผมขอกลับไปดูตรง Dual M.24 SSD บ้างดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนนะนะครับผมM.2 รองรับ M.2 Gen 3 X4 แล้วผมก็ทำให้ M.2 วิ่งได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูกันอันนี้ก็เป็นพวกวัสดุนะครับผมทำให้ตัวเมนบอร์ดตัวนี้แต่ไฟนิ่งแต่ไฟเสถียรแล้วก็วัสดุเนี่ยมีคุณภาพนะผมทำให้เมนบอร์ดนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมแล้วก็จะมีตรงที่ขันน็อตเนี่ยครับผมก็จะเพิ่มหมุดตรงนี้เข้ามาด้วยนะผมเวลาเราขันน็อตเนี่ยมันจะไม่ได้ไปกินตัวเมนบอร์ดนะครับผมทำให้มันปลอดภัยนั่นเองนะครับผมต่อจอพร้อมกันได้ถึง3จอนะครับผมแล้วก็ดิจิพาวเวอร์นะผมแจกไฟนิ่งแจกไฟเสถียรแจกไฟสมูทนั่นเองนะครับผมต่อมาก็เอลนานะครับผมออดิโอแคปทำให้การฟังเพลงดียิ่งขึ้นนะครับผมเสียงใสเสียงธรรมชาตินั่นเองนะครับผมอ่ะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่าครับต่อมานะครับผมแล้วก็จะมาดูหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ถอดออกมานะผมเพราะว่าผมประกอบไปแล้วนึกขึ้นได้เอามารีวิวดีกว่านะผมก็ดูให้เห็นไปเลยว่าพอประกอบเสร็จแล้วมันก็สวยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบไฟเลี้ยงตัว CPU นะผมอันนี้ก็จะเป็นภาคจ่ายไฟนะครับผมเมื่อความร้อนจากเฟสไฟมันวิ่งมาตามกดตรงนี้นะผมพอพัดลมมันหมุนปุ๊บพวกความเย็นต่างๆก็จะไล่ความร้อนออกไปนะผมก็เป็นการออกแบบที่มีการวางแผนมาแล้วนะครับผมก็ทำให้เฟสไฟเนี่ยเย็นไปด้วยแล้วก็ CPU เย็นไปด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเสียบแรมนะผมก็จะเสียบประมาณนี้นะผมก็จะเสียบ A2 B2 นะครับผมมันจะเป็นแบบ Dual Channel ผมทำให้แรมทำงานได้เต็มที่นะครับผมในส่วนของลวดลายมันเป็นแบบนี้ผมวิ่งมาเป็นตัว U แล้วก็จะวิ่งเข้าตรง S Block ตรงนี้แล้วก็ผ่านมาตรงนี้นะผมเหมือนแบบเป็นรางรถไฟเลยนะครับผมแล้วก็จะมีที่เสียบ M.2 นะผมมีตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะครับผมก็จะเป็น Dual M.2 นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่เสียบไฟเลี้ยง CPU นะครับผมประมาณนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB 3.0 นะครับผมในส่วนของ Storage เนี่ยก็รองรับ SATA 4 พอร์ตนะครับผมตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่เสียบ Front Panel นะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่เสียบ USB แล้วก็ที่เสียบ CPU Fan นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่เคลียร์ CMOS นะครับผมหรือว่าเคลียร์ค่าต่างๆในเมนบอร์ดนั่นเองครับผมอีกวิธีนึงก็คือถอดฐานอันนี้ออกมันก็จะเคลียร์ให้เราเหมือนกันนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่เสียบวิดีโอนะผมส่วนนี้ก็เป็นคาปาซิเตอร์นะครับผมหลักๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบการ์ดจอนะครับผมสามารถรองรับการคอร์สไฟได้ส่วนนี้ก็สามารถเอาไปเสียบพวกการ์ดเสียงหรือว่าการ์ดแคปเจอร์ได้นะครับผมครับต
ต่อมานะผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสิ่งที่เขาแถมให้เลยนะผมก็จะมีคู่มือการติดตั้งต่างๆผมแล้วก็จะมีคู่มือการพวกใช้เมนูในไบออสนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแผ่นเนเวอร์ผมก็จะมีสติ๊กเกอร์แอสล็อกให้มานะครับผมจะมีน็อตชั้นอินเตอร์ทูให้มา2ซองนะผมแล้วก็จะมีที่ติดตั้งแรมนะผมหลักๆเลยผมการติดตั้งแรมก็เสียบ A2 B2 ก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือว่าดูออลนะครับผมมันเขียนไว้เนาะเนี่ยนะครับผมซิงเกิลชแนลก็ A2 นะครับผม A2 ก็คือแถวที่2นะครับผมแต่ถ้าแบบดูออลชแนลก็ A2 B2 นะครับผมหมายว่า A2 B2 นะครับผมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคลองดูคู่มือกันนะครับผมครับผมก็จะประมาณนี้นะผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย